เมื่อก่อนอ่ะหุ่นอย่างกันดังแบบดูตอนนี้สินึกว่าจะบาแก้วอวบระยะสุดท้ายสักขนาดนี้นี่นายกล้าดียังไงมาต่อยน้องชายฉันสวัสดีค่ะเชิญไปงานเลยนะคะจ้าเฮ้ยการอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนสิโหยินดีด้วยนะบันว่ายินดีด้วยนะจ้าวันสำคัญของเราสองคนอ่ะแกอย่าลืมไปด้วยนะไปอยู่แล้วไปสิแกเดี๋ยวลางานไว้เลยโอเคนะยังไปให้ได้นะอ้าวฮาร์ทนี่พาสาวที่ไหนมาเนี่ยเอาสวัสดีครับคุณหนึ่งนี่ปานวาดแฟนผมครับสวัสดีค่ะคุณหนึ่งงั้นผมขอเรียนเชิญคุณหนึ่งมาร่วมงานแต่งของเราสองคนด้วยนะครับเฮ้ยจะแต่งงานกันแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วนี่ใช่ปานวาดที่เป็นพนักงานเก่าที่ลาออกไปแล้วป่ะใช่ค่ะฉันเคยทำงานที่นี่ตั้งแต่ท่านประธานใหญ่คุณพ่อของคุณหนึ่งอยู่อะค่ะว่าแล้วเชียวว่าหน้าตาทำไมคุ้นๆจังแล้วนี่ทำไมเธอเปลี่ยนไปมากเลยเมื่อก่อนอ่ะหุ่นอย่างกันดังแบบดูตอนนี้สินึกว่าจะบาแก้วนี่คุณหนึ่งหมายความว่ายังไงครับเอ้าก็แฟนเองนี่ไงอวบระยะสุดท้ายสักขนาดนี้นี่ไม่แปลกใจเลยนะเนี่ยว่าทำไมเองถึงผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้สงสัยจะโดนแฟนแย่งกินบริสิต้าแล้วนี่ถ้าแต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่กินพ่อกินแม่ไปเลยเหรอวะโอ้ฟังค่ะนี่ไอ้พนักงานกระจอกตำแหน่งตัดต้อยอย่างแกเนี่ยกล้ามาต่อยน้องชายของท่านประธานบริษัทอย่างฉันเลยเหรอแกได้เดือดร้อนแน่ผมไม่สนหรอกว่าคุณเป็นใครอ่ะแต่ให้ยังปากแบบเนี้ยต่อให้เป็นประธานผมก็ต่อยได้แกได้เห็นดีแน่ฮาร์ททำไมต้องใช้กำลังด้วยอ่ะนั่นมันน้องชายคนเดียวของท่านประธานเลยนะเข้ามาได้พี่เหมียวไอ้พนักงานที่ชื่อฮาร์ทอ่ะมันต่อยผมพี่ดูนี่ดิใครกล้ามาทำร้ายน้องชายคนเดียวของฉันฮะพี่เหมียวพี่เหมียวต้องจัดการมันให้หนักเลยนะครับผมไม่ยอมหรอกมันน่ะต่อยหน้าผมต่อหน้าพนักงานคนอื่นทุกคนก็เห็นหมดเลยด้วยขนาดผมเป็นน้องชายของท่านประธานบริษัทอ่ะก็ยังไม่เห็นหัวผมเลยไหนพี่ดูอีกทีสิโอ้เจ็บไหมเนี่ยโอ้ผมเจ็บพี่ขอโทษเดี๋ยวเรื่องเนี้ยพี่จัดการเองต้องจัดการมันเลขาเลขาค่ะไปเรียกพวกนั้นมาสิได้ค่ะผมเจ็บโอ้ยผมเจ็บนี่ฮะเอ็งก็ใจกล้าบ้าบิ่งเกินไปนะเว้ยคนอย่างไรนั่นน่ะมันก็สมควรโดนอยู่แล้วแหละใครที่มาทำร้ายจิตใจคนที่ฮารักอ่ะยังไงฮะก็ไม่ยอมหรอกจริงๆฮาร์ทอ่ะไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะปล่อยคนแบบนั้นไปเถอะไม่ได้หรอกว่าต่อให้ต้องออกอ่ะฮาร์ทก็ยอมใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นน่ะว่าไอ้หมอนั่นน่ะปากหมาขนาดไหนก็จริงแหละเขาก็เคยว่าฉันแบบนี้คนแบบนั้นน่ะไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยและที่ได้เป็นผู้จัดการน่ะก็เพราะว่ามันเป็นน้องชายท่านประธานพอได้แล้วฮาร์ท
เรื่องของเจ้านายอ่ะไม่ควรเอามาพูดแบบนี้นะคุณคะคุณปันวาดค่ะท่านประธานใหญ่เรียกพบค่ะเองโดนไล่ออกแน่นี่นายทำอะไรลงไปนายกล้าดียังไงมาต่อยน้องชายฉันนายไม่รู้หรอว่าเขาเป็นใครผมมีเหตุผลของผมนะครับเหตุผลอะไรก็ฟังไม่ขึ้นที่นี่มันที่ทำงานควรใช้สมองไม่ใช่ใช้แต่กำลังแบบนี้แล้วทำไมท่านประธานไม่ฟังผมบ้างล่ะครับยังจะต้องฟังอะไรอีกเองเป็นแค่พนักงานกระจอกปลายแถวไม่รู้จักเจียมตัวไม่รู้จักสามนึกแล้วเขาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอีกเนี่ยเห็นหรือเปล่าเมื่อกบปากอยู่เห็นไหมแหกตาดูพี่บิวดูมันสิดูมันทำสิมันทำกับผมขนาดนี้แถมมันโดนพี่ด่าแล้วมันยังไม่สามนึกอีกมันได้เถียงพี่อีกด้วยดูสิไม่ใช่นะครับเงียบไปเลยถ้าไม่เชื่อฟังใครหรือไม่มีจิตสำนึกมีแต่จะเอานิสัยแบบนี้มาใช้ก็ออกไปจากบริษัทฉันซะฉันไล่นายออกนี่คุณคะฟังเหตุผลของพวกเราบ้างสิแล้วนี่เธอจะมายุ่งอะไรด้วยเธอเป็นคนนอกนะต้องยุ่งสิคะเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะฉันถึงคุณจะเป็นประธานบริษัทแต่คุณก็ควรฟังเหตุผลของพวกเราด้วยคุณปากไปเลยจะยุ่งด้วยทำไมเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งเงียบก่อนพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะมีเหตุผลอะไรนักหนาถึงได้กล้าขนาดเนี้ยเฮ้ยจะแต่งงานกันแล้วเหรอใช่ปันว่าที่เป็นพนักงานเก่าที่ลาออกไปแล้วป่ะแล้วนี่ทำไมเธอเปลี่ยนไปมากเลยเมื่อก่อนอ่ะคุณอย่างกันดังแบบดูตอนนี้สินึกว่าจะบาแก้วอ้วบระยะสุดท้ายสักขนาดนี้นี่ไม่แปลกใจเลยนะเนี่ยว่าทำไมเอ็งถึงผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้สงสัยจะโดนแฟนแย่งกินบริษัทถ้าแต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่กินพ่อกินแม่ไปเลยเหรอวะคุณหมิวคะดิฉันรู้นะคะว่าพวกดิฉันอะมันต่ำต้อยไม่ได้สูงส่งอะไรเหมือนพวกคุณไม่ได้เกิดมาในชาติตระกูลที่ดีแต่พวกดิฉันอ่ะก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะคุณอ่ะควรจะฟังเหตุผลพวกเราด้วยค่ะฉันเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วแล้วก็รู้สึกไม่ดีที่เข้าใจพวกคุณผิดไปขอโทษนะคะเฮ้ยพี่จะไปขอโทษไอ้พวกพนักงานกระจกนี่ทำไมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหนึ่งสิ่งที่หนึ่งทำอ่ะมันน่าอับอายมากเลยนะมันไม่ใช่แค่ตัวแกแต่มันบ่งบอกถึงการสั่งสอนเลี้ยงดูที่มีผลกระทบต่อครอบครัวของเราด้วยซึ่งพี่ไม่ยอมขอโทษพวกเขาซะโถพี่ขอโทษสิเดี๋ยวนี้ฉันขอโทษที่พูดอย่างนั้นกับเธอและไม่ให้เกียรติเธอด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะแฟนฉันอ่ะก็ทำหน้าที่แทนเธอนิวาสยาติผมเองก็ต้องขอโทษคุณหนึ่งด้วยนะครับที่ใช้แต่อารมณ์ชั่ววูบไปแบบนั้นครับทีนี้ก็เคลียร์กันได้แล้วนะแต่เหตุการณ์ครั้งเนี้ยจะไม่ลงโทษก็ไม่ได้พี่จะให้หนึ่งกับนายไปล้างห้องน้ำเป็นเวลา1เดือนฮะThank you.
คุณนั่นแหละไป